กลับมายามเช้าริมเจ้าพระยานะครับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะฮะพายุเซนตินนะครับที่จะกำลังเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วอาจจะส่งผลกระทบไปตั้งแต่วันที่18-20กรกฎาคมนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศพายุเซนตินฉบับที่4ระบุว่าเมื่อเวลา10 นาฬิกาของวันที่18กรกฎาคมพายุโซนร้อนเซนตินบริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ประห่างจากบริเวณทางตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามประมาณ300 กิโลเมตรนะครับซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินประเทศเวียดนามในวันเดียวกันซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ในช่วงระหว่างวันที่18-20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยทีนี้ในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุพบว่าพายุโซนร้อนเซินตินจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้นะครับส่งผลทำให้บริเวณภาคอีสานและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่าง18-22กรกฎาคมก็อาจจะทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นรวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทางปภ.ก็เลยประสาน34 จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ8 จังหวัดภาคอีสาน12 จังหวัดภาคกลาง5 จังหวัดและภาคใต้อีก9 จังหวัดรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีอีกทั้งยังได้กำชับให้ประสานกับหน่วยงานเจ้าท่าหน่วยงานของประมงและก็ตำรวจน้ำออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือทุกประเภทให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและงดการเดินเรือหากทะเลมีคลื่นสูงและกำลังแรงรวมทั้งเน้นย้ำให้ตรวจสภาพความพร้อมและความปลอดภัยก่อนออกเรือทุกครั้งรวมถึงตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ชูชีพประจำเรืออย่างเพียงพอสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดส่วนชาวประมงก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ขณะที่ทางด้านของนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็กล่าวนะครับว่าทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัยสาริกัญญะกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยทางกรมชลประทานนะครับได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,800 เครื่องล่าสุดนะครับยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่3จังหวัดก็คือ101ยโสธรและก็นครพนมแต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มปริมาณน้ำลดลงหากไม่มีฝนนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับปัจจุบันมีปริมาณรวมกันทั้งสิ้น 43,831 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 62% ของปริมาณความจุของทั้งประเทศโดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุอ่างก็มีเพียงอยู่ที่130จำนวน57อ่างด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะรับมือพายุเซินตินที่ตอนนี้กำลังเข้ามาในประเทศไทยอยู่นะครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งในเรื่องของสาเหตุนั้นยังต้องรอการสืบสวนกันต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนวิสัยไม่ดีด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สภ.ชนบทจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินตกอยู่กลางทุ่งนาข้าวของนายพงษ์นาเข็มที่บ้านหูลิงตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยพบผู้เสียชีวิตทันที3รายแล้วก็อีก1รายเบื้องต้นตอนแรกนั้นยังไม่พบศพนะคะจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบโดยที่เกิดเหตุค่ะพบเฮลิคอปเตอร์แบบยูโรคอปเตอร์รุ่น AS355NP ตกอยู่กลางทุ่งนาข้าวไฟกำลังลุกไหม้ทั้งลำค่ะชิ้นส่วนแตกกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลชนบทต้องระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟแต่ว่าปรากฏว่านักบินและผู้โดยสารที่มาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์
รวม4คนนะคะประกอบไปด้วย1นายเสกสรรวรรณานักบิน2พันตำรวจเอกสินสมุทรสินเพทาผู้ช่วยนักบิน3นายสมเนาน้อยสกุลผู้โดยสารและ4นายรณกิจเพชรนินทั้งหมดเสียชีวิตค่ะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบเพียงว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์สกายรีพอร์ตของเหยี่ยวข่าว7สีที่เช่ามาทำข่าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าทีมข่าวเนี่ยมารอขึ้นเครื่องทำข่าวที่สนามบินขอนแก่นนะคะเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินมาในเขตจังหวัดขอนแก่นก็เกิดทัศนวิสัยไม่ดีมีฝนตกตลอดเวลาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็พบว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยทีมข่าว7สีเช่ามาเตรียมจะทำภารกิจข่าวแล้วก็ขึ้นบินมาจากสระบุรีเพื่อมารับทีมข่าวที่ท่าอากาศยานขอนแก่นแต่เฮลิคอปเตอร์มาประสบอุบัติเหตุตกกลางทุ่งนาที่อำเภอชนบทนะคะโดยมีผู้เสียชีวิตก็คือ4รายแล้วก็ต่อมาก็คือหาร่างผู้เสียชีวิตจนครบชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะนายประวัตินาครัฐเปิดเผยว่าตอนเช้าเนี่ยขณะที่ตนอยู่ภายในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่ประมาณ2รอบก่อนที่เสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์จะเงียบลงจู่ๆเนี่ยตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์ก็พุ่งลงที่บริเวณทุ่งนาด้านเหนือของหมู่บ้านหูลิงหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวตนพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆก็เลยวิ่งออกมาดูตามทิศทางของเสียงนะคะก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันดิ่งลงกลางทุ่งนาแล้วห่างจากหมู่บ้านราว400เมตรและมีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้มีกลุ่มไฟควันไฟพวยพุ่งนะคะน่ากลัวมากหลังจากนั้นชั่วพริบตาเฮลิคอปเตอร์ก็ระเบิดขึ้นชาวบ้านจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเบื้องต้นนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ได้มอบนโยบายแล้วให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร4ได้รับรายงานเหตุแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุนะคะสั่งการให้ภูธรจังหวัดขอนแก่นตำรวจที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็ญาติผู้ที่ประสบเหตุนะคะอย่างดีที่สุดโดยหนึ่งในนั้นค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของนักข่าวช่อง7ที่เสียชีวิตนะคะนายณัฐพงษ์มูฮัมหมัดผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้มารอทีมงานที่สนามบินขอนแก่นเพื่อที่จะร่วมทำข่าวพายุฝนที่จังหวัดร้อยเอ็ดทีมข่าวให้มาสแตนบายเพื่อรายงานข่าวในพื้นที่ขณะอยู่ที่สนามบินสระบุรียังพูดคุยกับทีมงานอยู่ผมทำข่าวร่วมงานกับทีมเหยี่ยวข่าว7สีแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำข่าวเรื่องนี้ของตัวเองของเพื่อนร่วมงานนะคะก็รู้สึกว่าเสียใจมากแล้วก็เราร่วมงานกันแบบครอบครัวนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีผู้ร่วมงานอีกท่านนึงคือพี่เจตหรือว่านายเจษดาอุปนิผู้สื่อข่าวประจำเฮลิคอปเตอร์เหยี่ยวข่าว7สีนะคะกับนายณัฐพงษ์มูฮัมหมัดที่มาที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าอากาศยานแบบ AS355NP เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HSPNG ของบริษัท Helilux Aviation จำกัดทำการบินวิ่งขึ้นจากที่ขึ้นลงชั่วคราวของบริษัทตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ไปแวะเติมน้ำมันชั่วคราวที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็บินต่อไปเพื่อที่จะไปสนามบินขอนแก่นนะคะแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา5นาทีอากาศยานเสียหายโดยสิ้นเชิงมีนักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม4คนคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งทีมเดินทางไปยังสถานที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นคณะกรรมการสอบสวนได้ประสานกับตำรวจในพื้นที่และกองพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานในพื้นที่และการชันสูตรแล้วตามบันทึกความร่วมมือด้านการสอบสวนนะคะเพื่อที่จะสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนในส่วนของร่างผู้เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4ได้รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุและได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าเก็บร่างผู้เสียชีวิต
ก่อนที่จะนำร่างทั้ง3คนที่ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นใครไปส่งภาควิชานิติเวชภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ส่วนอีก1รายเนี่ยถูกเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ทับอยู่ระหว่างการนำอุปกรณ์งัดถังเข้ามาช่วยนำร่างออกจากซากนะคะแล้วก็จะได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปค่ะไปดูความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุม2หนุ่มชาวเมียนมาในข้อหาประทับวีซ่าปลอมนะครับโดยทั้ง2ได้อ้างว่าได้ไปขอมาจากสถานทูตไทยในกรุงนครยางกุงก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 บาทนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นวีซ่าปลอมเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการไปสอบถามกับทางด้านของพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการด่านตรวจเข้าเมืองจังหวัดตากนะครับเกี่ยวกับการจับกุมชาวเมียนมาที่ใช้วีซ่าปลอมนะครับว่าคือที่ผ่านมามีการจับกุมชาวเมียนมาจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะด่านตม.ตากที่อำเภอแม่สอดโดยนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจับกุมไปได้แล้ว67รายทุกรายให้การตรงกันว่ามีในหน้าชาวเมียนมาเป็นคนยื่นขอให้นะครับหลังจากทางการไทยจับกุมก็ได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีและเจ้าที่ตำรวจสันติบาลของเมียนมาโดยได้ให้ข้อมูลที่จับกุมได้ทั้งหมดเพื่อให้ทางตม.นะครับติดตามขยายผลจับกุมตัวการซึ่งจากการสอบสวนพบว่าการปลอมวีซ่านะครับทำการเป็นขบวนการมีนายหน้ากระจายอยู่ตามเมืองต่างๆอย่างเช่นเมืองผาอันเมืองมะละแมงเมืองเมียวดีและนครย่างกุ้งจะไปติดต่อทำวีซ่าให้กับชาวเมียนมาที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยผ่านด่านชายแดนไทยที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆโดยผู้ที่ต้องการเดินทางไม่ต้องไปยื่นเองนายหน้าจะเป็นคนจัดการให้เสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาทไทยจึงเป็นช่องโหว่ให้มีการปลอมวีซ่าขณะที่ตม.จังหวัดตากก็มีรายชื่อในหน้าทุกคนในทุกเมืองแต่ว่ากลับไม่มีอำนาจเข้าไปจับกุมนะครับก็ต้องประสานกับทางการเมียนมาให้เป็นคนดำเนินการล่าสุดทราบมาว่าทางการเมียนมาได้จับกุมนายหน้าได้แล้วนะครับและขยายผลเพื่อที่จะทราบว่าขบวนการปลอมมันมีอยู่ในระดับไหนมีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานะครับหลังจับกุมก็ส่งรายละเอียดการตรวจวีซ่าปลอมและตำหนิรูปแบบจุดสังเกตต่างๆจากสถานทูตมาเปรียบเทียบแล้วประสานส่งข้อมูลไปยังด่านตม.ทุกแห่งในประเทศไทยให้กวดขันตรวจตาผู้สื่อข่าวในงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่สถานทูตไทยณ นครย่างกุ้งได้รับทราบว่ามีการใช้ตาประทับปลอมเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบพร้อมทั้งแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมารับทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนอกจากนี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตาในพาสปอร์ตจากการใช้สติ๊กเกอร์เดิมนะครับมาเป็นการใช้ตาประทับตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายนปรากฏว่าจับได้ว่ามีการปลอมแปลงวีซ่าเฉพาะระยะเวลา3เดือนเศษนะครับประมาณว่ามีชาวเมียนมาที่ใช้วีซ่าปลอมทะลักเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 20,000 คนแล้วนะครับก่อนที่เรื่องราวจะแดงขึ้นมานะครับค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันเรื่องของพรบ.ส่งนะคะหลังจากที่ผ่านสนช.ไปแล้วเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พ.ศ. 2561แล้วก็ตามที่เราได้ติดตามรายงานกันมาว่าเนื้อหาในการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการที่จะทรงแต่งตั้งสถาปนาถอดถอนสมณศักดิ์พระภิกษุในคณะสงฆ์และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะโดยเมื่อวานนี้มีการประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะโดยนายวิษณุเครืองามเมื่อวานให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงการประกาศใช้พรบ.สงฆ์ว่าเกี่ยวกับว่าจะต้องมีการเลือกกรรมการมหาเถรสมาคมใหม่หรือไม่นะคะนายวิษณุบอกว่าเรื่องดังกล่าวแล้วแต่จะโปรดเกล้าเพราะอย่างน้อยขนาดนี้กรรมการมหาเถรสมาคมก็หายไปหลายรูปซึ่งในมาตราสุดท้ายของพรบคณะสงฆ์ระบุเอาไว้ว่าให้กรรมการมหาเถรสมาคมที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งขณะนี้มีไม่ครบ20รูปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ว่าทั้งหมดก็คือในกฎหมายเนี่ยบอกไปแล้วว่าสำหรับคนที่ทำหน้าที่อยู่ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ให้ทำไปจนครบวาระแต่สุดท้ายเนี่ยก็
แล้วแต่จะเป็นการโปรดเกล้าลงมาอย่างไรนะคะขณะที่พระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าได้รับทราบว่าพรบคณะสงฆ์ปี2561ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะนำพรบฉบับดังกล่าวรายงานให้มหาเถรสมาคมรับทราบในวันที่10สิงหาคมจากนั้นที่ประชุมมส.จะตั้งคณะทำงานทั้งในส่วนของมส.และพส.เพื่อดำเนินการร่างกฎมส.ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับพรบคณะสงฆ์ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวค่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการเมืองกันบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝุ่นตลบแล้วนะคะสุเทพก็เดินสายสมศักดิ์ก็เดินสายครม.ก็เดินสายสัญจรสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ